ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมเข้าไปท่องเว็บเนาะแล้วก็ดูนู่นดูนี่นะครับก็เจอคำถามหนึ่งนะครับที่สำหรับใครที่ขายของอยู่เนี่ยน่าจะมีคำถามประมาณนี้ว่าถ้าสมมติว่านี่คำถามเป็นแบบนี้ครับถ้าสินค้าราคาชิ้นละ100ถ้าสั่ง3ชิ้นเหลือชิ้นละ20บาทนะครับแล้วก็ถ้าสั่ง3ชิ้นกรณีที่2ก็ลดราคาให้ 20% มันจะเจอได้ในกรณีไหนกรณีที่ผมเคยเจอก็คือแบบไปเที่ยวโบเบสำเพ็งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าซื้อเสื้อตัวเดียวราคา100นึงถ้าสมมุติว่าซื้อ3ตัวขึ้นไปราคาตัวละ80บาทอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลยจะมาทำให้ดูเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่ไม่มีปลั๊กอินกับแบบที่มีปลั๊กอินนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดู2แบบเลยนะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับมาที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็แดชบอร์ดเนาะหมวดเพจนี่ดีนะครับง่ายดีแล้วก็หาปลั๊กอินตัวนี้นะครับ WooCommerce Discount Rule นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีส้มๆนะครับก็ทำการติดตั้งแล้วก็ Activate ไปให้เรียบร้อยนะครับพอเราติดตั้งและ Activate ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับใน WooCommerce แล้วก็ Discount Rule ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือถ้าสั่ง3ชิ้นเหลือราคาชิ้นละ20บาทนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันก่อนนะครับเราก็ไปที่ Product นะครับแล้วก็ Add New Product นะครับตัวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในคอร์สนะครับก็ผมจะเอาไปใส่ไว้ในบทที่ไหนดีแป๊บนึงนะหาก่อนบทอ้อบนหน่วยที่17นะครับก็จะเป็นพวกค่าส่งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเอามาเพิ่มให้ตรงนี้เพราะว่าจะได้ไม่แยกกับอันอื่นนะครับเพราะว่าปกติเราจะใส่กันที่26เนาะเราก็จะเดี๋ยวผมจัดเข้าไปอยู่ที่17นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมแอดสินค้าขึ้นมาก่อนทั้ง2ตัวนะครับราคาตัวละ100เนาะเทสโปรดักต์3แล้วก็หนวดหมู่เป็น DVD นะครับแล้วก็ใส่รูปภาพไปหน่อยเอาภาพที่อัพโหลดไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเนาะอ่ะโอเคเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นประเภท variable product นะครับจากนั้นก็ไปที่ attribute เสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้มีไหมไม่มีก็กด add ไปนะครับตรงนี้เป็น total นะครับอันนี้ชื่อแล้วแต่เราเลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็น all total นะครับแล้วก็เป็น1ชิ้นกับ3ชิ้นนะครับก็พิมพ์1แล้วก็พิมพ์ไปนะครับเครื่องหมายบน enter ครับที่มันเป็นตรงๆนะครับแล้วก็ติ๊กว่า use for variable นะครับ variation นะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะได้ เสร็จแล้วก็ save attribute ไปนะครับคอยเขาแป๊บหนึ่งนะครับสปอนเซอร์สนใจจะเอาเครื่องเดียวแรงๆมาให้ก็ยินดีนะครับ ก็ไปที่ variation นะครับช่องก็ยังไม่ดังนะครับไม่เป็นไรช่องไปที่ variation นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น add variation นะครับแล้วก็กด go ไปเนาะตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้เรา add ไป2อันก็คือ1กับ3เนาะเดี๋ยวเรากดไป2ทีเลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วฉับไวแล้วก็มาเลือกที่1นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็เลือกที่3นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับกดที่ลูกศรลงเนาะ price นะครับ regular price ก็คือปกิ๊บเราบอกว่า500นะครับเซลเหลือ100นึงเนาะโอเคอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครซื้ออันเดียวก็ราคา100บาทนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้ออยู่ที่3อันนะครับก็เป็นเท่าไหร่นะ 1,500 ใช่ไหมเดี๋ยวคำนวณผิด1,500 นะครับแล้วก็เหลืออันละ20บาทนะครับโอ้โหถูกมากก็ตรงนี้ก็เป็น60บาทนะครับใครซื้อแบบข้างบนนี้ก็เสียใจหน้าดูโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็เราก็มาใส่นิดนึงนะครับเป็นช็อตดิสคริปชันนะครับตรงนี้ไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองpublish ดูนะครับแล้วเราก็ไปวิว product เราก็ไปวิว shop ของเราดูนะครับ
คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครเปิดร้านอยู่สำเพ็งเอาไปใช้แบบนี้ก็ได้นะครับไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ดูสินค้าที่ผมเพิ่งใส่ไปนะครับ Test Product 3เนาะก็ไปมันก็จะขึ้น Select Option นะถ้าสมมุติว่าเรามีแบบนี้ให้เลือกนะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับ Shoot Option เห็นมั้ยครับ All Total เห็นมั้ยครับถ้าอันเดียวราคา100บาทเห็นไหมครับจะเอากี่อันนะครับสมมติเอา2อัน3อันก็กด Add to Cart ไปมันก็จะเป็น300นะครับถ้าสมมติว่าเราเลือก3นะครับมันจะเหลือ60บาทเห็นไหมครับเอากี่อันแล้วก็ Add to Cart ไปนะครับสมมติว่าเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเลือกอันเดียวนะครับใส่3อันนะกด Add to Cart ไปนะครับก็ไปวิวการ์ดดูนะครับก็จะเป็น300นะครับโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวเราไปลองแอดแบบที่60บาทดูนะครับSelect Optionตรงนี้นะครับก็มาเลือกที่3นะครับเอา2อันแล้วกันเนาะเท่ากับ6ชิ้นเนาะแล้วก็ Add to Cart ไปนะครับตอนเวลาแพ็คอย่าลืมนะครับไปที่ View Cardเห็นไหมครับ Test Product 3เห็นไหมมันจะมีวรรคข้างหลังมา3อันนึงนะครับแล้วก็ Quantity ก็2นะครับราคา120บาทน่าได้แล้วนะครับแบบแรกโอเคแบบที่2เขาบอกว่าถ้าสั่ง3ชิ้นลด 20% ตลอดนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะตลอดเนาะผมก็ Return to Shop ไปนะครับ Shop โอเคเดี๋ยวผมจะแอดสินค้าขึ้นมาอีกตัวนึงเนาะเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับแล้วก็จะได้ทำเป็นกรณีที่2นะครับ3ชิ้นลด 20% เนาะก็จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรา add product ก็ add new ไปนะครับตัวนี้จะได้ใช้ plug in นะครับแบบนึงนะเป็น test product เนาะผิด test product 4นะครับ copy มาแปะไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น DVD นะครับตรงนี้ก็เป็นซิมเพิลไปปกติราคาจาก500นะครับเหลือ100เดียวตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องเลือกเป็น variable นะครับ product image รูปไหนดีนะอันนี้ละกันนี่นะครับก็เรียบร้อยกดวางไปนะครับจะได้มีเนื้อหาให้ดูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกด publish เลยจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาตั้งในส่วนของตัวลดราคากันนะครับจริงๆแล้วผมว่าแบบแรกมันก็โอเคนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายกว่าแล้วก็ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่ต้องลงปลั๊กอินให้ยุ่งยากแป๊บนึงเนาะตรงนี้มาก็สินค้าน่าจะมีแล้วเป็นชิ้นที่4นะครับขึ้นมาตรงไหนมาตรงนี้นะครับก็คือชิ้นละ100เนาะตรงนี้จะบอก Add to Cart ได้เลยเพราะว่าไม่มีช้อยให้เลือกว่าจะเอา1หรือ3อันแบบนี้นะครับโอเคงั้นเราก็มาตั้งค่านะครับในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับก็ไปที่ Woo Discount Rule นะครับโอเคก็ Add New มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเราไม่เคยตั้งค่าเขาเลยนะครับก็จะขึ้นมา Add New Rule นะครับแล้วก็ Order นี่ก็ใส่เป็น1ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ Rule Name ก็คือBYT discount 20นะครับ copy นะครับไม่พิมพ์เยอะนะครับโอเค based on นะครับอันนี้ปึบอ๋ออันนี้เป็นโปรนะครับเราใช้ได้อันนี้เดียวก็ไม่เป็นไรใช้อันเดียวเราเน้นสะดวกสบายง่ายได้ไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าคอร์สผมถูกซื้อคอร์สผมหน่อยก็ไปที่ condition นะครับก็เลือกตรงนี้เลือกเป็นสินค้าของเราอย่างเดียวนะครับเลือก specificproduct นะครับก็ใส่เป็น test product เนาะมันก็จะขึ้นมาครับขึ้นมาสิครับนะอันนี้ก็เราเลือกแต่อันที่4อันเดียวนะครับจะเลือกอันอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็น all product ก็ได้แต่ผมว่าอันนี้ทำให้ดูเป็นแบบอันเดียวนะถ้าสมมุติว่าเราเลือกทั้งหมดก็เลือกเป็น all product นะครับโอเคอันนี้ก็เลือกอันนี้นะโอเคคลิกอันนี้นะครับ check this what เขาโอเค customer ก็ทุกคนนะครับใครก็ตามที่มาเป็นลูกค้าเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเรียกที่ discount นะครับแล้วก็ add new นะครับ minimum quality นะครับก็สักขั้นต่ำก็คือ3นะครับแล้วก็ max quality ก็คือ50ตามที่เขาหรือว่าถ้าซื้อเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ
percentage discount ก็เขียนว่า 20% นะครับเสร็จแล้วก็เซฟรูนะครับเสร็จแล้วไปเทสกันนะครับนี่คอยเข้าหมุนก่อนนะครับแป๊บนึงได้แล้วนะครับเข้าไปที่ตรงนี้กดรีเฟซ1ครั้งนะครับเพราะว่าบางทีค่าเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสอันนี้กันดูนะครับก็ Add to Cart นะครับเขาก็จะมีขึ้นตรงนี้มานะบอก Buy 3 Discount 20% ลองอันเดียวก่อนนะครับก็ไป View Cart ดูครับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับลองเป็น2นะครับอัปเดตการ์ดขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับลองเป็น3นะครับเข้าตามเงื่อนไขเนาะลดแล้วเห็นไหมครับไป3ลด 20% 300ลดไป 20% ลด60บาทเนาะคือเหลือ240บาทนะครับเนี่ยก็ได้ไปแล้วนะครับแบบนี้ได้เลยเนาะก็จะเข้าเงื่อนไขที่2นะครับก็คือว่าถ้าสั่ง3ชิ้นลดราคา 20% นะครับเนี่ยอันนี้ลดราคา 20% แล้วนะครับ 20% ของทั้ง3ชิ้นนะครับโอเคเพื่อนๆก็เนื่องจากว่าตัวนี้นะครับก็มีข้อมูลที่หลากหลายนะครับลอง edit ดูก็ได้นะครับน่าจะอยู่ในส่วนของ discount นะครับเนี่ย percentage discount นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น3อันก็ลด 20% ต่อ1อันอะไรเงี้ยนะครับโอเคลองตั้งค่าดูนะครับลองเล่นดูผมว่าจริงๆแล้วแบบแรกแนะนำมากกว่าเพราะว่า1ก็คือง่ายนะครับแล้วก็เราทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็อ๋อขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะแล้วก็เพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ในกลุ่มให้นะครับสำหรับคนที่เรียนคอร์สนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะดูในส่วนของ Affiliate อีกอันนึงนะครับพอดีอันนี้กำลังดูอยู่กำลังคุยกับเขาอยู่ว่าเอ๊ะพอดีทำแล้วมันแปลกๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจดูต่อเนื่องก็กดที่ช่อง YouTube ได้นะครับหรือว่าติดตามที่เพจก็ได้เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ